สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวบแล้วสาวแสบหลอกให้ลุงวัย67รักฉกเงินหลักรถนี้เมื่อวันที่2อธันวาคมชุดเฉพาะกิจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจับกุมนางสาวปนัดดาอายุ26ปีสัญชาติลา พร้อมรถกระบะอิสุสุดีแม็กสีเทาทะเบียนพอพึ่งกไก่45801โดยจับได้บริเวณปั๊มน้ำมันถนนเลียบด่วนรามอินทราแขวงและเขตคณายาวกรุงเทพการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายกราอายุ67ปีซึ่งเป็นเจ้าของอู่ซอมรถในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลยางใหญ่อําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งความกับตบํารวจสพจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดว่าถูกนางสาวปนัดดา ผู้ต้องหาที่นำมาเลี้ยงดูอยู่กินด้วยกันที่อู่ซ่อมรถขโมยเงินสดจำนวน8,000บาทบัตรเ t m และรถยนต์กระบะอีซุซุดแม็ซสีเท่าหลบหนีไป ต่อมาตำรวจทางหลวงและชุดเฉพาะกิจปรับปรามรถบรชกรับทราบเรื่องจึงติดตามสืบและเฝ้าสังเกตรถคันดังกล่าวจนพบว่ารถกระบะที่แจ้งว่าถูกขโมยมาจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันบริเวณถนนเลียบด่วนรามอินทราเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกลุ่มเอาไว้ได้เบื้องต้นจากการตรวจค้นตัวนางสาวปณดาผู้ต้องหาไม่มีหลักฐานใดยืนยันแสดงตัวตนและเมื่อตรวจสอบเบอร์ติดต่อปลายทางในโทรศัพท์ผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหาจะชอบหลอกว่าเป็นนักศึกษากำลังเรียน อยู่ต้องการเรียกรถไปหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดแต่เมื่อถึงที่หมายปลายทางจะเบี้ยวค่ารถแล้ววิ่งหนีไปก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาจ้างแท็กซี่จากจังหวัดสมุทรปราการไปขอนแกน่นในราคา6,000บาทสุดท้ายไม่จ่ายวิ่งหลบหนีเบื้องต้นแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนำตัวส่งสพจังหารดดำเนินคดีพร้อมสืบสวนขยายผลต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ